ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ eFootball 2023เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าคลิปในวันนี้นะครับจะทำการรีวิวนักเตะคนหรือว่ารีวิวแพ็คทีมชาติที่เข้ามาใหม่นะครับทั้งการรีวิวทุกคนแล้วก็สอนอัพค่าพลังหรือว่าแนวทางการอัพค่าพลังนักเตะทั้งหมดในแพ็คที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นคิวของทีมชาติเยอรมันทุกคนหรือว่าเยอรมนีนี่นะครับก็คือทัพอินซิเล็กเยอรมนีนะทุกคนมีมาทั้งหมด11ตัวด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการจัดทีมนะผมแล้วก็สอนอัพค่าพลังนักเตะทั้งหมดนะผมหรือว่าแนวทางการอัพค่าพลังนักเตะทั้งหมดนี่นะครับมันจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างหรือว่าทั้งหมดนี้นะผมก็มีใครตันเท่าไหร่กันบ้างหรือว่าโหดกันหรือเปล่าก็มาดูในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลยโอเคทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะมาทำการรีวิวทุกคนแล้วก็สอนอัพค่าพลังหรือว่าแนวทางการอัพค่าพลังของแพ็คทีมชาติที่เข้ามาใหม่นะครับในส่วนของขับแพ็คคนหรือว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแพ็คนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแพ็คของทีมชาติเยอรมันนะทุกคนเยอรมนี22ผมหรือว่าทีมชาติเยอรมนี2022นี่นะครับก็มีมาทั้งหมด11คนเลยทุกคนนะทุกคนราคาอยู่ที่900ทองเท่านั้นนะครับก็ย้ำให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนี้นะคนคิดว่าน่าจะคุ้มมากๆนะผมแล้วก็แพ็คของอังกฤษก็คุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่า2แพ็คนี้นะครับราคาอยู่ที่900ทองเท่านั้นนะครับเสียแค่900ทองคนได้นักเตะมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับเพราะถ้าคิดง่ายๆนะคนถ้าไปเปิดแพ็คอื่นนะครับตัวละ100ทองก็คือ11คนก็คือต้องหมดไป 1,100 ทองใช่ไหมครับแต่ว่าแพ็คนี้นะครับคนเสียแค่900ทองผมได้มาถึง11คนเลยด้วยกันนะครับถือได้ว่าตกแค่คนละไม่ถึง100ทองนะทุกคนก็มีมาทั้งหมด11คนตามนี้นะครับนำทัพโดยมานูเอล นอยเออร์นะทุกคนกุนโดกันนะครับอันโตนิโอโรดิเกอร์เป็นคนโจชัวคิมิกนะครับฮอปแมนครับทุกคนคายฮาวเวิร์ดนะครับนิโคลัสชัวเล่ทุกคนตีมอร์แวนเนอร์นะครับผมแล้วก็เป็นนามิชานะทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันยืนตำแหน่งยังไงกันบ้างทุกคนแล้วก็อัพค่าพลังยังไงกันบ้างหรือว่าค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่ามีใครเหมาแพ็คนี้กันบ้างทุกคนหรือว่ามีใครซื้อแพ็คไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเริ่มที่คนแรกเป็นในส่วนของมานูเอล นอยเออร์ทุกคนหรือว่าผู้รักษาประตูนะครับมาในตำแหน่งของโกลคีปเปอร์ทุกคนค่าพลังอยู่ที่95เลยนะครับอันนี้คือค่าพลังที่ยังไม่บูสต์นะทุกคนเมื่อบูสต์จะอยู่ที่98เลยแล้วสำหรับส่วนของมานูเอล นอยเออร์นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยทุกคนตันอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับในส่วนของมานูเอล นอยเออร์นะครับคนต่อมาเป็นโจชัวคิมมิทครับทุกคนอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับค่าพลังจะอยู่ที่97นะทุกคนยังไม่บูสต์นะครับถ้าบูสต์จะอยู่ที่99เลยสำหรับในส่วนของโจชัวคิมมิทนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแบ็คขวาหรือว่าตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือตัวรับนะครับก็ค่าพลังตันอยู่ที่99ทั้งหมดเลยนะผมก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับส่วนของโจชัวคิมิกนะครับคนต่อมาเป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับทุกคนค่าพลังอยู่ที่94นะครับอันนี้ก็ไม่รวมบูสต์เช่นกันนะครับเมื่อบูสต์จะอยู่ที่ประมาณ96นะทุกคนสำหรับส่วนของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยสำหรับ3คนนี้นะครับไปต่อแบบไวๆเลยทุกคนคนต่อมาเป็นในส่วนของคายฮาวเวิร์ดนะครับสำหรับคายฮาวเวิร์ดก็มาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำหรือว่า SS นะทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับค่าพลังจะอยู่ที่94นะทุกคนและเมื่อบูสต์เข้าสู่ทีมนะครับจะอยู่ที่97เลยนะครับสำหรับส่วนของคายฮาวเวิร์ดนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับคนต่อมากันบ้านทุกคนคนต่อมาเป็นอิลคายกุนโดกันนะครับสำหรับกุนโดกันนะทุกคนก็ค่าพลังอยู่ที่94นะครับเมื่อเข้าสู่ทีมจะอยู่ที่96ถึง97เลยนะสำหรับส่วนของอิลคายกุนโดกันนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะทุกคนประมาณนี้นะครับคนต่อมาเป็นนิโคลัสชัวเล่ครับทุกคนอดีตนักเตะของบาเยิร์นมิวนิกนะครับปัจจุบันอยู่ที่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับค่าพลังจะอยู่ที่94ไม่รวมบูสต์นะทุกคนเมื่อบูสต์จะอยู่ที่ประมาณ96เช่นกันนะครับประมาณนี้สำหรับ3คนนี้นะทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับมาดูต่อคนต่อมากันเลยเป็นในส่วนของตีมอร์แวนเนอร์นะครับสำหรับตีมอร์แวนเนอร์มาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนอยู่ที่93เลยนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะทุกคนค่าพลังจะอยู่ที่93ทุกคนอันนี้คือค่าพลังที่ยังไม่บูสต์นะครับถ้าบูสต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับส่วนของตีมอร์แวนเนอร์นะครับคนต่อมาเป็นเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนนะทุกคนก็ค่าพลังอยู่ที่93นะครับอันนี้ก็ยังไม่รวมบูสต์เช่นกันทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับเมื่อบูสต์จะอยู่ที่ประมาณ95ถึง96เลยทีเดียวนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กคนนี้และต่อด้วยในส่วนของฮอปแมนนะทุกคนสำหรับฮอปแมนก็
มาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกหรือว่า AMF นะทุกคนค่าพลังจะอยู่ที่93อันนี้ก็ยังไม่รวมบูทนะครับถ้าบูทจะอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสัดส่วนของฮอปแมนนะทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับปิดท้ายด้วย2คนสุดท้ายเป็นตำแหน่งของแบ็คซ้ายและกองหน้านะครับเริ่มที่แบ็คซ้ายกันก่อนเลยเลยกันนะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เดิมคนค่าพลังอยู่ที่93ไม่รวมบูทนะครับเมื่อบูทจะอยู่ที่ประมาณ95ถึง96เลยนะครับตำแหน่งของแบ็คซ้ายก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับและคนต่อมาเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอีก1คนนะครับค่าพลังอยู่ที่90ทุกคนไม่รวมบูทนะครับถ้าบูทจะอยู่ที่ประมาณ92ถึง93เลยนะครับทุกคนจะอยู่ที่ประมาณ93นะครับสำหรับคนนี้โอเคทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้สำหรับส่วนของแนวทางการอัพค่าพลังของแพ็คนักเตะเยอรมันนะครับและเมื่ออัพเสร็จแล้วทุกคนเมื่อเข้าสู่ทีมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของค่าพลังคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างในวันที่เอามาให้ได้รับชมกันนะครับว่าค่าพลังทั้งหมดจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนี่นะครับโอเคทุกคนก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมมีใครเหมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเริ่มที่ในส่วนของค่าพลังคนแรกนะผมอยู่ที่93เลยนะครับสำหรับในส่วนของตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับต่อมาเป็นส่วนไคฮาเวิร์ดอยู่ที่97กับคนติมอร์ไวเนอร์95ฮอปแมน96กับทุกคนคิมมิช99คุณโดกัน97นะครับชัวเล่96ครับผมอันโตนิโอโรดิเกอร์96นะครับแบ็คซ้าย95ซิเดเบ้1คน93ทุกคนแล้วก็มาริโอไนเออร์98เลยนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้ว่ามีใครเหมาแพ็คนี้กันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ามีใครเหมาแพ็คไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและใครที่เหมาแล้วทุกคนนำแพ็คนี้ไปเล่นแล้วหรือว่านำฟูลทีมนี้ไปลงแข่งกันแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนสำหรับส่วนของการรีวิวแล้วก็สอนแนวทางการอัพค่าพลังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE@ นี้ได้เลย